ันนี้ภาษานะครับมีเกมมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่ได้เล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมเติมคำในช่องว่างนะครับคลิปก่อนหน้านี้น้องๆบอกว่าสนุกสนานมากนะครับอุ้ยฟิล์มก็สนุกมากเลยค่ะไม่มีบ่นรับโทษนะคะแถมได้ของกลับไปตั้ง5แก้วครับผมนะวันนี้มันจะไม่ง่ายอย่างวันนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมดนะครับ6คำถามนะครับค่ะแต่1คำถามให้เวลาแค่1นาทีถ้าใครตอบถูกก็รับของรางวัลไปเลยแต่ถ้าตอบผิดนะครับจะมีบททำโทษด้วยนะครับมันจะไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกแล้วแม่เดี๋ยวพี่ฟิล์มเอามาดูหน่อยเร็วบททำโทษของเรามีอะไรบ้างเข้ามาใกล้ๆเลยครับสงสัยแม่โดนทุบตาเดี๋ยวทางนี้ต้องมีบททำโทษใช่ครับผมก็จะเป็นวงล้อนะครับของเรานะครับจะมีบททำโทษอยู่นะครับอันที่1ก็จะเป็นแค่ขี้มูกคนถัดไปนะครับอันที่2จะเป็นโดนลุมทาแป้งอันที่3นะครับทาปากด้วยลิปสติกหนาๆนะครับส่วนอันที่4รอดนะครับอันที่5เนี่ยวิดพื้น10ครั้งนะครับส่วนอันที่6ครับดมจักรแลคนถัดไปเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ว่าพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มเนี่ยจะตอบถูกคนละกี่ข้อนะครับแม่ไม่ถูกเลยใช่ไหมอ้าวแม่เดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติเกมที่1ข้อที่1เนี่ยไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ยทุกคนต้องโดนทำโทษหมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครนะครับจะหมุนไปตกที่อะไรคนนั้นก็จะโดนทำโทษด้วยสิ่งนั้นแต่ถ้ามีใครตอบถูกคนนั้นก็รับรางวัลไปเลยนะครับค่ะแล้ว1คำถามของเราให้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะครับจับเวลารอเลยค่ะถ้าเกิดคิดว่าตอบได้ให้กดกริ่งนะครับแล้วก็ตอบนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมค่ะน้องๆนะครับที่ดูอยู่ในคลิปนี้นะครับสามารถตอบไปกับพวกเราได้นะครับว่าข้อที่1ตอบอะไรจนถึงข้อที่6นะครับค่ะซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับแล้วก็เม้นบอกพวกเราด้วยว่าน้องๆตอบได้คนละกี่ข้อนะจ๊ะค่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพ่อหันกระดานปุ๊บเดี๋ยวฟิล์มจะกดเริ่มได้ครับผมหมวดนี้นะครับจะเป็นหมวดอาหารนะครับของรางวัลคืออะไรคะของรางวัล นะครับนั่นก็คือเสื้อนะครับสามารถไปเลือกได้เลยนะครับ1ตัวครับผมมี4พยางค์นะครับน้องๆนะที่ดูอยู่นะครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้โดยการตอบนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเม้นไว้ด้วยนะครับว่าน้องๆเนี่ยตอบได้คนละกี่ข้อนะครับพร้อมมั้ยครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่พร้อมเริ่มครับผม4พยางค์นะครับอะไรอ่ะเงียบเอามาพร้อมเดาสิอาหารไงอาหารน่ะ4พยางค์เงียบ4พยางค์นะครับผม4พยางค์ครับอย่าเงียบสิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอบมาก่อนเร็วเหลือ36วิเองแป๊บนึงมันต้องบอกก่อนโอ้ยดูง่ายๆเห็นปุ๊บก็รู้แล้วเรื่องอาหารใช่เป็นอาหารนะครับ4พยางค์ใช่ครับผมอะไรอ่ะเอาดูทำหน้ายังไงพี่ฟิล์มใกล้จะหมดเวลา16วินะครับอย่าเฉลยยังเลยอ้าวไม่ตอบกันสักหน่อยได้เหรอมันหมดเวลาหรือเปล่าหมดเวลาครับผมไม่ได้อ่ะไม่ได้จ้ะค่ะน้องฟิวชอบกินอ่ะอะไรผัดบรอกโคลีปอรออาปลาปลากระพงทอดครับผมเย้อะไรของเขาอ่ะเป็นหมวดอาหารไงนะครับก็คือปลากระพงทอดนะครับครับผมข้อแรกของเรานะครับไม่มีใครได้ไปนะครับข้อสองใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครับพี่ฟิล์มแม่จะโดนทำโทษอะไรเริ่มจากใครก่อนดีพี่แม่ก่อนได้ไหมฟิล์มก่อนหยุดไม่ต้องดึงออกนะครับหมุนกระทางไว้เลยนะครับพี่ฟิล์มก่อนพี่ฟิล์มเอาเข้ามาเลยครับอันเป็นเต็มท้าของฟิล์มไม่มีในโลกนะจ๊ะหมดเลยนะพี่ฟิล์มเข้ามาอีกครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกจะโดนทำโทษอะไรนะเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนนะครับหมุนครับพี่ฟิล์มจะไม่เห็นนะว่าตกตรงอะไรนะครับลอกครับฟิล์มรอดแล้วฟิล์มโอ้ให้แม่ก่อนไหมก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทั้งฟิล์มเนี่ยหมุนจะโดนอะไรนะครับหมุนค่ะทั้งฟิล์มน้องฟิล์มตกที่วิดพื้น10นะ10โอ้โหเรียบร้อยนะครับอะไรอ่ะตาต่อไปแม่ครับผมรอมาดูสิใครจะรอดเหมือนฟิล์มอยากให้โดนแค่ขี้มูกอ่ะมันจะมีช่องว่างอีก2กันแน่โดนลงทาแป้งแม่เดือนนะครับโดนทำโทษโดยการลุมทาแป้งนะจ๊ะตรงคิ้วก่อนเลยเห็นไหมคิ้วมันเรียงยาก
ตาแรกของเรานะครับไม่มีใครได้รางวัลแล้วก็ตอบผิดด้วยนะครับแม่เดือนก็โดนทาแป้งไปนะครับน้องฟิล์มวิทพื้น10ครั้งพี่ฟิล์มรอดนะจ๊ะเย้วันนี้คือวันของฟิล์มวันของพ่อต่างหากไม่มีใครได้แล้วก็โดนด้วยข้อต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่2นะครับของรางวัลจะเป็นกางเกงนะครับผมแล้วก็อยู่ในหมวดของขนมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับใครจะตอบถูกนะครับภายใน1นาทีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับผมใครตอบก่อนกดกริ่งเลยนะครับแต่ถ้าตอบผิดระวังตัวไว้นะครับแม่ตอบว่าตอบว่ากล้วยบวชชีกล้วยบวชชีแม่เป็นคนตอบคนแรกนะครับอ้าวได้คนแรกเหรอใช่ครับเราให้แค่คนเดียวเท่านั้นนะกันสักคนถูกเปล่าถูกสิเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับพี่ฟิล์มอย่าเหวอดิ คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือกล้วยบวชชีครับผม yeah. ต้องดูก่อนไหมว่าสะกดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับบวชอะบวชชอช้างค่ะกล้วยบวชชีถูกต้องครับพี่ไม่รู้อ่ะพี่ก็เขียนช้าช้างเหมือนแม่เลยแล้วพี่ติ๋มต้องการอะไรไม่น้องบอกว่าไม่ใช่พี่ก็เลยออกมาโต้แย้งให้น้องเย้ตอนนี้นะแม่เรียนได้เก่งงั้นเดี๋ยวเราพาแม่ไปซื้อเก่งกันครับผมครับผมตอนนี้นะครับแม่เดือนก็ได้เป็นกางเกง1ตัวนะครับเดี๋ยวแม่เดือนจะมาเลือกกางเกงแล้วนะครับ1แถม1 1น้องฟิวไม่ได้ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้ ไม่ได้เลยซื้อ1แถม1แม่ก็ได้2ตัวดิก็ได้เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนี่ไปราคา990ซื้อ1แถม1โหยคุ้มเลยขอตัวแถมอะไรเธอไม่เกี่ยวนะครับจะเป็นจริงนะให้ XL แล้วหรอเนี่ยแม่จะใส่แม่พายกระซิบบอกขอตัวแถมได้ยินอยู่ครับผมเดี๋ยวเราให้แม่เดือนนะครับเลือกไปก่อนนะครับอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ฟิล์มบอกอย่าร้องอย่าร้องขาวมาตรงนี้ไว้รอบหน้าตอบให้ถูกแล้วคุณจะได้สิ่งนี้ดีทำไมอ่ะไม่คุยด้วยไม่ต้องเล่นแล้วนะทำไมอ่ะคือแบบมันเป็นคำที่แบบว่ายากไปนึกออกพ่อพูดแบบแม่กระทันรัดเนี่ยละก็บอกด้วยว่าเอ้ยอาหารอาหารอะไรอ้าวสักพักพอบอกอาหารแล้วก็ท้องก็เป็นขนมสิมันเป็นขนมหรือมันเป็นอะไรอาหารสิครับผมตอนนี้นะแม่เดือนของเรานะครับก็เลือกกางเกงได้แล้วนะครับนี่เลยเหมาะมากเลยนะวัยรุ่นนะต้องมีขาดด้วยใช่ต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมแม่เดือนของเรานะครับได้ไปแล้วกางเกง1ตัวนะจ๊ะโอเคสบายใจละอ่ะไปเดี๋ยวจ่ายตังค์กันนะต่อไปนะครับผมจะเป็นข้อที่3ของเรานะครับจะเป็นหมวดอาหารนะครับมีทั้งหมด4พยางค์นะครับของรางวัลของเรานะเงินสด 1,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ1นาทีนะครับใครจะเป็นคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมครับเริ่มครับผมเงียบกริบเลยนะครับตอนนี้นะเฮ้ยๆๆๆเไม่เดือดถูกใจสิ่งนี้ไม่เดือดถูกใจสิ่งนี้พี่บินเป็นอะไรเมื่อกี้พี่บินตอบว่าอะไรเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดใช่ไหมพี่บินตอบว่าเอาให้แม่ก่อนแม่ตอบว่าอะไรผัดชาปลาเต๋าผัดชาปลาเต๋าปลาเต๋าตกใจตกใจพี่บินตอบว่าผัดชาปลาเต๋าแล้วพี่บินตอบว่าผัดชาปลาเต๋าผัดชาปลาเต๋านะครับแม่เป็นคนที่ตอบคนแรกนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือผัดชาปลาเก๋าเนี่ยเมื่อกี้นี่เอาใหม่เลยนะข้อต่อไปพอพูดคำว่าเริ่มฟิล์มก็ค่อยกดนะอย่าเพิ่งเขียนเอาให้พ่อไปกดดิเออครับผมเอาให้พ่อได้มาเขาเขียนไม่ทันเอาพ่อไปกดเนี่ยช้าของแม่แค่2วิพวกมันจะกดข้อนี้นะครับแม่เดือนก็ได้เงิน 1,000 บาทไปนะครับนี่ข้อนี้แม่เดือนตอบถูกนะครับรับเงินสด 1,000 บาทนะครับซื้ออะไรดีนะปกติแม่เดือนตอบอะไรไม่ค่อยถูกเลยไหมวันนี้ตอบถูกเยอะจังแหมได้3ข้อทำเป็นเพ้อนี่หนูไม่ได้เป็นข้อยังไม่พูดเลยไม่ร้องไห้นะคะเสียใจด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับแม่เดือนรับไป 1,000 บาทนะครับผ่านไปแล้วนะครับ3ข้อนะครับแม่ได้ไป2ข้อเลยทีเดียวนะครับคุณหยิบจังแม่ไม่ธรรมดาเนี่ยแบ่งหน่อยสิไม่ค
รอบก่อนได้แค่อันเดียวเองพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มแม่พร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อที่4ของเรานะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะครับแล้วก็ของรางวัลนั้นก็คือรองเท้าครับผมงบ 1,000 บาทรองเท้านักเรียนได้อยู่นะงบ 1,000 บาทได้หลายอย่างเลยนะครับถ้าเป็นรองเท้านะครับแล้วหมวดหมู่อยู่ในหมวดของยานพาหนะนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับผมคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับรับไปเลยนะแต่ถ้าตอบไม่ถูกนะครับมีบททำโทษนะครับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับสามารถตอบไปพร้อมกับเราได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆทางบ้านสามารถตอบได้กี่ข้อนะครับตอนนี้นะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเงียบกริบเลยครับคิดหน่อยสิคิดหน่อย อย่างเงียบเลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มตอบหน่อยแล้วจะหมดเวลาแล้วนะครับไม่รู้เป็นรถกระบะจะหมดเวลาแล้วนะอยู่ในซอยอ่ะรถลองแพงหมดเวลาครับผมอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะรู้แค่รถรถสองแถวนะครับรถแถวมันมีซอยมันมีซอยฟังแม่ก็มันมีอิสระเอใช่ครับผมรถสองแถวครับก็อยู่ในหมวดยานพาหนะไงครับแม่นะครับมาไม่ทันแล้วนะครับข้อนี้นะครับไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับบททำโทษนะครับของบาร์นี้ใครจะโดนอะไรบ้างเราขอก่อนได้ไหมได้ครับเจอกับพี่ก่อนขอหนูก่อนได้พี่ก่อนไหมน้องฟิลร้องขอกันเลยทีเดียวนะครับพี่ฟิลหมุนเลยครับผมรอดอ่ะวิทย์สิบครั้งอะไรอย่างไรอย่างไรอย่าไปไหนไหนไหนทำไม่ถูกหน่อยไม่ถูกหน่อย90คือมันไม่ดีเออมันไม่ได้อ่ะโอเคตามต่อไปน้องฟิวนะครับค่ะนี่จะรอดก็ไม่รอดหรอวิทเพื่อนสิทธิ์ครับทำเหมือนที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้เออไปแล้วอุ๊ยเหนื่อยนะ90โอ้หน้าแดงเหนื่อยครับผมนะครับน้องฟิวก็วิทพื้นไปแล้วนะจ๊ะมาตาต่อไปนะบททำโทษของเรานั่นก็คือของแม่เดือนนะครับจีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับดมจะได้ขัดไปคนไทยอ่ะพี่ฟิล์มไงคนถัดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟิล์มบอกเลยนะเว้ยพวงล้อกันแล้วเดี๋ยวแม่ปะแม่ไม่ขมคอเหรอเนี่ยมาเป็นมันเป็นบททำโทษของแม่ดมจั๊กแร้คนถัดไปแม่ขอเยอะแล้วต้องดมขาต้องหอมมากเลยแม่บอกว่าอยากทาแม่ห้ามกั้นหายใจด้วยนะถ้าเรารู้ว่าแม่กั้นที่เราจะตัดของรางวัลทั้งหมดเลยนะพี่ฟิล์มดูลมหายใจด้วยแต่ไม่ได้ขยันหน้าเดี๋ยวไม่ได้ดมดีๆนะแค่กลิ่นตาจะไหลแล้วแล้วฟิล์มก็เปิดออกด้วยดิเปิดแม่หายใจกินมาเนี่ยเป็นไงบ้างแม่ก็ดีสักการะเดี๋ยวดมดิแม่นิดนิดหน่อยๆเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวพิมพ์หน้ากากเลยแล้วกันครับผมตอนนี้นะมีการสับที่เกิดขึ้นแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5ของเรากันเลยดีกว่านะครับข้อที่5ของเรานะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะครับแล้วของรางวัลนะครับก็จะเป็นนะครับตุ๊กตานะจ๊ะอ้าวโอเคตัวใหญ่เลยสามารถไปเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับ1นาทีของแม่พี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยใครสามารถจะตอบถูกเป็นคนแรกนะครับน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าใครตอบได้กี่ข้อนะครับและข้อไหนบ้างนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมเริ่มครับผมจะเป็นหมวดหมู่ผีครับผมเงียบกริบเลยทำไมต้องเงียบขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับพี่ฟิล์มกดคนแรกนะจ๊ะพี่ฟิล์มตอบว่าผีกระสือผีกระสือใช่ไหมน้องฟิวตอบเลยคะเช้าพี่กระสือแม่ล่ะตอบไม่ได้ไม่ตอบเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นคือ3พยางค์นะหมวดหมู่ผีนะครับนั่นก็คือผีกระสือตุ๊กตาใช่ครับผมพี่ได้อีกแล้วหนูได้0ตัวรู้สึกว่าน้องฟิววันนี้ตอบไม่ถูกเลยนะครับมันยากไปอ่ะลูกยากยาก
หมดเวลาพอดีนะครับอ้าวมาจ้าแม่ยังเออเมนตอนนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าเจอตุ๊กตาหรือว่าตัวการ์ตูนตุ๊กตาตุ๊กตาใช่ไหมที่อยากได้แล้วพี่ฟิล์มเลือกครับผมหูเยอะมากเลยครับหูเลือกยังไงคือเนี้ยเป็นเหมือนแบบว่าร้านแบบแหล่งตุ๊กตาเหลี่ยมมินิสวนคือแบบเนี้ยแนะนำตัวนี้ก็สวยนะฮักฮักฮักมีแบบว่าเป็นตัวแบบนี้ไหมเห็นไหมมีหลายอย่างเป็นหมอนอะไรก็ได้นะพี่ฟิล์มเลือกเลยนะครับได้ได้โอ้เป็นเซ็ตคืออันนี้เป็นหมอนเหรออันนี้เป็นหมอนแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนผ้าห่มแบบคลุมหัวแล้วก็ห่มโอ้โหรู้ดีรู้ดีเดี๋ยวเราไปดูตุ๊กตาฝั่งตรงนี้บ้างนะครับชิ้นเดียวทำไมต้องเลือกเยอะเอ้ามันมีหลายอย่างน่ารักเลยนี่ไงแอดเวนเจอร์ไทม์ตัวอะไรตัวนี้199ก็ไม่ได้แพงนะเดี๋ยวโอ้โหมีหลายตัวฝั่งนู้นก็มียังมีกล้วยมีผักมะเขือเทศไปเลือกครับ1ตัวเท่านั้นนะครับบีมชอบฝั่งนี้สีสันดูเยอะกว่าสีเหลืองนี่ตัวอะไรอ่ะเป็นน้องหมามันเหมือนหมาที่ยืดได้เหรอแจ็คกับฟิงอันนี้แจ็คอันนี้ฟิงอ้าวมันไม่เหมือนกันเหรอคะมันอยู่ในเรื่องเดียวกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยน้องฟิวบอกน้องฟิวไม่ได้เลยอ่ะวันหลังตอบไม่ถูกนะพ่อหนูให้โอกาสพ่อช่วยเลือกถ้าพ่อชอบสีเขียวอยู่ละเขียวไหนนี่ไงเนี่ยเนี่ยอ๋อเอาตัวเนี้ยเหรอตัวนี้เป็นเหมือนทีวีตู้เกมงั้นพี่ฟิล์มบอกว่าเอาเป็นตุ๊กตาหรือว่าหมอนตัวนี้นะครับใช่ว่าเป็นเหมือนตุ๊กตาแล้วเป็นหมอนได้ด้วยเพราะมีทรงสี่เหลี่ยมอยู่โอเคครับผมงั้นไปจ่ายตังค์กันจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อสุดท้ายของเรานะครับข้อสุดท้ายหรอฮะใช่ครับรางวัลนี้น้องฟิวยังไม่ได้อะไรเลยไปแบบงงๆว่ารอได้แม่ได้วิดพื้นไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับหนูขอเถอะหนูขอร้องข้อนี้นะครับจะเป็นข้อสุดท้ายข้อที่6ของเรานะครับค่ะจะมีทั้งหมด4พยางค์นะครับแล้วก็ของรางวัลนะครับนั่นก็คือของเล่นนะครับอยู่ในหมวดหมู่นะครับผลไม้นะครับทุกคนพร้อมมั้ยครับพร้อมพร้อมเริ่มครับผมผลไม้นะครับปั๊บเงียบกริบทำไมต้องเงียบขนาดนั้นล่ะครับน้องฟิวตอบว่าต้นเมี่ยงหวานต้นเมี่ยงหวานไม่มีนะครับต้นเมี่ยงหวานนะครับคำสุดท้ายอ่ะถูกแล้วนะครับน้องฟิวสู้สู้น้องฟิวสู้สู้แล้วอย่าเพิ่งหมดเวลาสิถูกอีกใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับไม่ได้อ่ะใช่ป่ะตอบแม่ต้องกดกลิ่นด้วยนะครับไม่รู้ตอบมั่วๆก่อนนะแม่ตอบว่าต้นเรียนหวานมันไม่มีหรอกแม่ต้นเรียนหวานพี่ฟิวตอบว่าหมดเวลาครับผมแม่ตอบว่าส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานนะครับส้มเขียวหวานเป็นคำตอบที่ถูกต้องเขาดูอย่างหนูคือหนูกำลังหาคำกลางอยู่ว่ามันส้มอะไรไม่รู้จักส้มพันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเลยครับผมนะแม่เดียนก็ได้เป็นของเล่นไปนะครับลองลูกไม่ได้หรอกแม่ต้องกระวายมาของหนูไงตอนนี้นะเราก็อยู่ที่โซนของเล่นแล้วนะครับผมแม่เดือนตอบถูกแล้วได้ของเล่นทำไมไม่เป็นน้องฟิวอ่ะจะบอกกับหนูว่าเดี๋ยวหนูให้ตุ๊กตาแม่ใครอยากแลกกับแม่มั่งหนูไงมีอะไรให้แลกหนูมีตุ๊กตาไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าสมมติว่าน้องฟิวได้กางเกงหรือเสื้อครั้งหน้าก็มาให้แม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป่ะงั้นเป็นเรื่องของแม่ถามกรรมการด้วยกรรมการให้ป่ะไม่ให้นะครับไม่นี่อันนี้อะไรคะชี้นำชี้นำเล่นไม้เล่นในทางบ้านโตแล้วโตแล้วแม่เด็กหนูนี่เฮ้ยแกถึงวันเกิดแล้วช่วยหน่อยอะไรอีกอ่ะโอ้เขาชี้นำแม่เดือนนะดูดิแม่เดือนอายุ43ได้คืนนี้ไม่ให้กับพ่อฮะต้มบำรุงแม่เอาไปทำอาหารฝึกอนาคตชี้นำกันหน้าดูเลยนะครับแม่แม่อยู่ขนาดนี้ไม่ยังเล่นของเล่นอีกเหรอก็มันได้ของรางวัลน่ะนะจะให้ทำยังไงโอ้เด็กๆพวกนั้นแม่ดูดิโอ้โหเครียดเครียดเฮ้ยเขาเป็นอะไรเนี่ยแถวเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแม่มีพี่สองหนึ่งอันเนี้ยแชมปิ้งค่ะโอ้ราคานี้250บาทแม่ไม่พอจ่ายไม่ใช่แล้วแม่2,000กว่าแม่ไม่ใช่แล้วทางนี้เลย
ุณวุฒินะแม่เอาไปใช่ป่ะแล้วแม่ไว้ที่ห้องนอนแม่นะสองคนเนี้ยดิ้นเชื่อแม่ไหมทำไมหนูต้องดิ้นน่ะหนูเป็นปลาไหลเหรอเอ้ยดิ้นหรือแม่ก็มาขโมยของแม่แน่แล้วแม่จะเอาอะไรอ่ะนะแล้วนะขอสองลูกได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ดิเฮ้ยแปลว่าถ้าเอาจากแพ็คเดิมอาจจะไม่สั่งหมดที่บ้านอะไรคะเดี๋ยวแม่ของเล่นอะไรอันละ895อันนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันเป็นของที่ดีต่อใจแม่จะไปยั่วลูกๆก็จะกลายเป็นของหนูอันเดียวแม่จะแกะเองด้วยสรุปแม่เอาไหนครับเนี่ยอันนี้ค่ะเลือกแล้วใช่ไหมใช่โอเคอย่างนั้นไปจ่ายตังค์ครับผมจ้าว้ายคนไม่ได้ในตุ๊กตาตั้งตุ๊กตาเนี่ยโอเคน้องฟิวน้องฟิวรู้สึกไงมั่งไม่ได้อะไรเลยเล่นตรงนี้ก็ได้สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มีกิจกรรมเฮฮามาเล่นกันอีกแล้วนะครับยังไงก็ฝากน้องๆนะครับคอมเมนต์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะพวกเราแฮปปี้ชาแนลนะครับกับเกมเติมคำในช่องว่างนะครับก็สนุกเฮฮานะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย